สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีมาจ่าด้วยนะครับผมนะครับคลิปนี้ผมมาหาเห็ดโคนให้มาจ่านะครับผมนะก็ได้มาหน่อยหนึ่งนะพี่พี่เห็ดโคนเริ่มออกนะครับผมวันก่อนครั้งก่อนนะผมก่อนจะถึงงานวันเกิดผมมาจ่าบอกว่าอยากกินเห็ดนะผมนะพอผมกลับจากโรงพยาบาลปั๊บก็ออกตามหานะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเช้าแล้วนะครับผมออกจนหาตอนแบบเช้ามืดเลยนะน่ามาหน่อยหนึ่งนะก็ดูจากสภาพหน้าตาผมก็น่าจะรู้นะโอเคครับพี่ๆก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่ๆนะขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็หาเห็ดรอบนี้เนี่ยไม่ได้ไปไกลมากนะครับพี่ๆอยู่ป่าใกล้ๆบ้านนะครับผมนะแต่ว่าน้ำค้างลงดีมากแล้วผมเดินดูน้ำค้างมาเปียกหมดเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปไกลก็เลยใส่ท้อแตะแต่นี่ยังท้อผ้าใบก็ขาดแล้วขาดอีกแล้ว หาเห็ดโคนนะพี่พี่โอ้มีแต่เห็ดเมาแล้วพี่ดูดิโอเคเดี๋ยวผมออกตามหาต่อนะครับพี่พี่นะแต่ถ้าเจอหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่ๆทุกคนนะครับผมนะหน้าก็ตาบวมๆนะพี่ๆนะโอเคครับพี่ๆไปกันต่อครับผมตอนนี้นะครับทุกคนพี่ๆทุกคนผมเดินหามาอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะผมนะเดินหลุดเข้ามาในดงหนามนะพี่ๆลงหมดนะมีแต่เห็ดเมานะส่วนใหญ่เห็ดโคนน่ะช่วงนี้มันจะขึ้นเฉพาะบางป่าผืนป่านะเช่นป่าไผ่ลวกอย่างเงี้ยนะพี่ๆส่วนป่าชื้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นเปอร์เซ็นต์น้อยครับผมนะพูดถึงนะแต่ถ้าตอนนี้นะผมที่เห็ดจะขึ้นเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์สูงเลย 99.99% เนี่ยก็น่าจะเป็นป่าไผ่ลวกครับพี่ๆหรือไม่ก็ป่าหลังข้อแพ้ผมตรงนู้นนะเนาะส่วนตรงเนี้ยน่ะอาจจะขึ้นอยู่แค่ประมาณ 35-40% นะพี่ๆนะผมเนี่ยเดินหาอยู่พักใหญ่นะก็ได้มาเล่นหนึ่งนะพี่แค่นี้เองนะเดินจนถุงขาดเลยเนี่ย ก็พยายามจะหาเพิ่มมาอีกนะพี่ๆนะเพราะว่าแค่นี้มันยังน้อยไปนะผมนี่มันสวยไหมก็สวยนะเป็นเห็ดดอกเล็กนะพี่ๆเขาเรียกว่าเห็ดดอกเล็กครับผมถ้าใหญ่เนี่ยขามันจะใหญ่กว่านี้นะผมขามันเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งผม2นิ้วเลยบางดอกนี่ก็ใหญ่มากๆนะอันนี้แบบบานแล้วนะครับผมนะฮะโอเคพี่ๆผมจะหาต่อนะครับผมนะของหายากเนี่ยก็ต้องตั้งใจหามากๆนะครับผมไม่เหมือนหาหน่อไม้นะหน่อไม้นี่ก็ไปตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นดงไผ่ยังไงก็เจอนะแต่เห็ดเนี่ยมันต้องใช้ดวงด้วยแล้วก็ใช้ความชำนาญในการหาด้วยนะครับผมผมเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยได้แค่ได้กลิ่นเนี่ยก็รู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนนะเพราะบางคนเนี่ยจมูกดีนะผมไม่รู้ว่าน่าจะเทพนะจริงๆเห็ดโคนมันก็มีกลิ่นนะมันมีกลิ่นคล้ายๆแบบเหมือนเชื้อราความชื้นอะไรเงี้ยกลิ่น
กลิ่นเหมือนกลิ่นเชื้อรากลิ่นเหมือนเห็ดเวลาใครเคยเพาะเห็ดพุทธานหรือว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยมันจะมีกลิ่นเชื้อราใช่ไหมเวลาเราอบก้อนนั้นน่ะขี้เลื่อยพวกนั้นน่ะแล้วอบออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นความร้อนไอ้น้ำน่ะมันจะมีกลิ่นความชื้นความร้อนน่ะปนอยู่อ่ะนั่นแหละผมกลิ่นคล้ายๆกันแต่ว่าเห็ดโคนเนี่ยกลิ่นมันจะดูความรู้สึกนะกลิ่นมันจะรู้สึกแบบเย็นๆกว่านั้นนะผมนะผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นดมเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยครับพี่ๆป่ะผมว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นป่า 99.99% หน่อยนะครับพี่ๆนะเพื่อความแน่นอนแน่ชัดนะผมนะครับผมอีก 00.1% เนี่ยอยู่ที่ตัวผมแล้วว่าจะไปถูกดวงหรือเปล่านะพี่ๆโอเคครับพี่จะเดินออกจากป่าหนามนี่ก่อนนะพี่ๆนะเดินไม่ค่อยสะดวกเลยนะผมตอนนี้มาตรงกอไผ่หนามนี้เดินลำบากเลยพี่ๆต้องมดใหญ่เลยมาที่เอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆที่มาหาเห็ดนะนะพี่ๆอาจจะเป็นเช่นนั้นอาจจะนะไปยึดได้ยินเสียงจริงๆอ่ะสภาพป่าแบบนี้ควรจะขึ้นนะแต่นี่มันเป็นอะไรตรงนี้ก็ไม่ใช่ดงนะมันเป็นกอไผ่หนามนะพี่ถ้าเป็นดงไผ่ลวกอาจจะเปอร์เซ็นต์น่าจะ 99.99% นะพี่อาจจะขึ้นเป็นเบสเมื่อวานก่อนก็เจอนะพี่มันอยู่จะเข้าลูกตาโอเคเดี๋ยวขอออกจากป่านี่ก่อนนะพี่เดี๋ยวว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตพี่ๆทีนึงนะครับผมอะไรเนี่ยตรงทางเหรออ้าวอะไรทางมันไม่เหมือนเดิมอ่ะใช่ป่ะอ้าวรองเท้าหลุดมันอยู่เยอะจัดเดินไปเดินมาจนเห็ดถุงนี้มันจะแหลกอยู่แล้วพี่ๆผมต้องรักษาไว้อย่างดีเลยนะจะเดินทะลุไปไหนได้บ้างเนี่ยขอไปพี่ๆครับผมน้ำนะต้องย่องเบาไว้ก่อนนะต้องใช้วิชาตัวเบาไม่งั้นนี่ทะลุขาได้แน่เอ้ยมองไปทางไหนมีแต่เห็ดเมามองไปขาวๆคิดว่าเห็ดโคนนะโหดูแน่ชัดอีกทีหนึ่งเห็ดเมาเดี๋ยวผมออกจากป่านี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันดีกว่าพี่ๆตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมนะผมให้ดูแสงทองนะผมตอนนี้นะครับพี่ๆทุกคนแดดออกนะครับผมนะถ้าวันนี้มันเป็นการคาดการณ์นะผมจากประสบการณ์นะแดดออกดี
แล้วก็ความชื้นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีเห็ดที่จะขึ้นมาไม่ขึ้นมาใหม่เยอะพอสมควรนะครับพี่ๆนะแต่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงเช้าๆนะครับพี่เหมือนเห็ดมันอาจจะเพิ่งโผล่ดินแบบมันยังไม่พ้นดินดีสักเท่าไหร่อ่ะแล้วมันมองยากนะผม4ใบไม้มันเหมือนกับ4ใบไม้แล้วพี่ๆนะครับโอเคเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตสักเล่นสักนิดหนึ่งนะพี่ๆนะก็รู้สึกหนาวนะเป็นคนขี้หนาวนะพี่ๆนะโดนน้ำค้างเนี่ยนะโอเคครับผมอ่ะก่อนที่ผมจะเปลี่ยนป่านะผมพี่ๆนะก็ขอบอกอะไรหน่อยนะครับผมนะก็มีพี่ๆทุกคนเนี่ยเข้ามาอวยพรในงานวันเกิดผมเยอะเหมือนกันนะผมนะผมเลี้ยงทานไปขนมจีน70โลไอติม1ถังนะครับผมนะมาจ่าก็ช่วยผมเยอะเหมือนกันนะครับผมเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมาจ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในไลฟ์ผมก็เคยพูดอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องขอบคุณมาจ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรียกว่ามาจ่านะครับผมมาเป็นคนน่าจะเป็นคนอิสลามนะผมน่าจะเรียกใช้คำว่ามานะมาหรือว่าหมอนี่แหละนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะผมนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่มี FC มาตามหาผมนะผมก็ประทับใจอย่างมากเลยครับที่มีคนออกตามหาผมแบบลงทุนมากๆแล้วผมก็ดีใจนะครับผมที่แบบมี FC มาตามหานะผมนี่ผมขอบอกตามตรงนะตอนแรกเนี่ยผมจะเกือบถอดใจนะครับผมว่าโอ้แบบของผมคลิปของผมเนี่ยมันอาจจะไม่มีคนดูผมถอดใจนิดหนึ่งนะผมแต่ว่าพอมาวันนั้นเนี่ย FCมาจ่านะครับผมมาหาผมเนี่ยผมก็มีไฟแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะพี่ๆนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคตัวผมไปต่อนะพี่ๆนะตาเลเลยมองแดดเยอะๆนี่ตาเข่แล้วพี่ๆตาพร่าเลยโอเคดูพี่เห็ดดอกเล็กๆพี่ๆเจอไหมไอเนี้ยมันขึ้นเกิดขึ้นจากเชื้อรานี่แหละครับพี่ๆมันก็มีกลิ่นนะแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกับเห็ดโคนนะครับเพื่อดมเข้าไปอาจจะเมาได้ซ้ำสเก็ตสปอร์มันน่ะไอพวกฝุ่นสปอร์มันน่ะไม่เหมือนเห็ดโคนนะผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกป่าหนึ่งนะพี่ๆนะฮะนี่นะครับพี่ๆพาติดขึ้นสวยมากๆเลยครับผมนะสวยจริงๆนะฮะขึ้นมาพ้นภูเขานะผมภูเขาที่ผมบอกก็คือภูเขาลูกนั้นนะผมเป็นป่าหลังบ้านผมเป็นป่าหลังห้องแพ้ผมนะโอเคสวยนะผมนานๆทีเนี่ยจะเจอแบบนี้นะผมเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะครับผมบางทีก็อยู่ในป่าเนี่ยมันอีกทิวทัศน์หนึ่งนะพี่ๆอันนี้เนี่ยพูดได้เลยครับผมในป่าอีกวิวหนึ่งเลยนะครับผมก็สวยงามคนละแบบครับพี่ๆโอเคไปต่อครับผมพี่ๆทุกคนครับไอ้พวกนี้นะมันคือเห็ดเอียงนะครับเจออยู่ขึ้นอยู่นะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยตกใจกันคือเฮ้ยคิดว่างูวันก่อนผมไปเจองูเห่ามานะยังระแวงยังไม่หายเลยกับหยิบแล้วก็กระโดดข้ามนะผมเป็นวันที่เป็นวันเกิดผมด้วยนะตกใจว่าจ้ะพี่ๆขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาอันนี้ตกใจจริงๆนะพี่ๆอะไรโผล่เข้ามาตรงใต้เป้าผมตกใจตกใจมากันต่อพี่ๆตกใจจริงๆนะพี่ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาพี่ FC ครับผมมาเดินมาเจอกับเห็ดที่โดนพวกแมลงแทไปพี่มาเดินเข้ามาระหว่างกำลังจะกลับบ้านไปกินข้าวนะเลยแวะเข้ามาดูหน่อยหนึ่งก็แล้วเจออยู่ในดอกหนึ่งครับพี่ดอกเดียวเองนะไม่รู้ว่ามันแบบเมื่อกี้น่าเจอแบบหมู่นะไม่ได้ถ่ายพี่นะเพราะมันก็มืดนะเนี่ยมันก็โดนน้ำค้างจนเปื่อยมาแล้วพี่นะเราขอขุดหน่อยนะเห็ดไม่ได้เจอได้เห็ดเมานะครับพี่ทุกคน
นี่ยผมเจอแต่เห็ดเมาจริงๆนะพี่พี่เห็ดเมาเยอะมากนะเห็ดดอกเล็กเนี่ยถ้าเห็ดดอกใหญ่นี่จะใหญ่เลยครับพี่พี่มันเป็นดินแดงออกเหลืองๆนะสิ่งที่ได้ไปเจอดินดำนะพี่เนี่ยมีมดมากินนะกิ้งกือมากินมดมากินนะพี่พี่ยุงโอ้เห็ดเลยดอกนี้เนี่ยต้องแยกนะผมมันไม่สวยต้มกินกับมาม่าก็อร่อยพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพี่พี่นะเราเก็บเห็ดกันเจอเห็ดสีขาวๆนี่เยอะมากครับพี่พี่นั่นแหละพี่พี่เจอหรือเปล่าเห็ดขาวๆพวกนั้นน่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดโคนก็ไม่ใช่เฮ้ยใช่เห็ดปะเออใช่ครับพี่พี่แต่มันเน่าไปแล้วอ่ะมาช้าไปเฮ้ยมาช้าไปครับพี่พี่ใช่นะมันเป็นเห็ดที่โดนฝนโดนน้ำค้างจนเปื่อยนะครับพี่พี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะไปขุดออกมาให้พี่พี่สักครู่หนึ่งครับโอ้นี่ครับพี่พี่ถ้าเรามาไวกว่านี้หรือว่าเมื่อวานนะมันไม่โดนน้ำค้างไม่โดนฝนเพิ่มเนี่ยมันจะอยู่สภาพสวยๆเลยแต่ทีนี้มันโดนทั้งน้ำค้างโดนทั้งฝนแล้วก็โดนทั้งแมลงแทะก็เลยอยู่ทนรอเรามาขุดไม่ไหวเลยอันนี้ผมจะแยกถุงนะครับผมอันนี้ก็อีกต่างหากนะผมกินเองโอเคครับพี่พี่เราลุยกันต่อยุงเยอะมากเนี่ยพี่ๆมาเจอตรงนี้ดอกหนึ่งเสียดายเห็ดมันไม่สวยเลยจะส่งให้มาจ่าดูดินั่นน่ะพี่ๆจะมานั่นน่ะเออว่ะถ้ามาไวกว่านี้ถ้าเมื่อวานผมมาเลยอ่ะถ้าผมไม่ติดธุระผมก็จะมานะแต่คือผมต้องพาน้องไปโรงพยาบาลกลับมาก็มืดแล้วผมนอนอะไรเสร็จตื่นขึ้นมาก็มาหานะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่เห็ดดอกเสียผมเจออยู่ตรงนู้นมันก็น่าจะขึ้นใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันนะพี่ๆนะโอเคแล้วผมขอขุดนะครับผมนะไม่ค่อยสวยแต่ก็พอใช้ได้ครับพี่ยังไงก็ลงท้องแล้วก็กินกับมาม่านะพี่ๆนะเออกินกับมาม่าผมบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับพี่ๆแต่ตอนนี้คือยุงกัดผมสุดยอดมากๆครับพี่ๆไม่รู้แดงหรือเปล่านะพี่ช่วยดูหน่อยครับผมไม่มีกระจกส่องหน้าตัวเองนะเสียดายมากมากเลยพี่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 ทุกคนครับตอนนี้นะผมก็ได้ออกมาจากป่านะครับผมนะผมคิดว่าจะกลับไปกินข้าวกันนะครับผมแต่งตัวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นชุดเดิมที่ไปโรงพยาบาลเมื่อวานเลยนะครับผมชุดนี้โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอตัวกลับไปพักก่อนแล้วก็กลับไปกินข้าวเช้าก่อนนะครับพี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงเช้านะพี่พี่นะไม่รู้เจอหรือเปล่านะสะท้อนนะครับนะ7โมง37นาทีโอเคครับพี่พี่นะโอ้บรรยากาศดีจัดนะบรรยากาศนะพี่พี่โอ้โหนี่ก็คือภูเขาแถวบ้านผมเองนะเนี่ยที่เรียกว่าป่าหลังบ้านผมนะเนี่ยเรียกว่าป่าหลังบ้านเนี่ยไกลป่าตรงนู้นนะคือเรียกว่าใกล้แหล่งบ้านนะพี่พี่
นี่เห็นไหมป่าทางบ้านผมข้ามไปเนินเขาวันนี้ก็ฝั่งพม่าแล้วอ่ะลองคิดดูดิโอเคครับพี่กลับไปพักกินข้าวก่อนนะครับผม